ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยแต่ต้องรอพิสูจน์ให้ชัดเจนนะครับว่ามันจะเป็นแบบนี้จริงๆหรือเปล่าแต่เบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่บอกว่าลุงแกหัวใจวายตายที่ขอนแก่นนะฮะเพียงแต่ว่าตรงจุดที่แกเสียชีวิตอยู่เนี่ยนะฮะมีสุนัขอยู่ด้วยตัวหนึ่งก็เลยคาดว่าเอ๊ะแกไปทำอะไรกับสุนัขแล้วหัวใจวายหรือเปล่าแล้วเสียชีวิตหรือเปล่าที่ขอนแก่นนะครับสภ.บ้านไผ่ไปตรวจสอบนะครับหลังจากได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ที่กระท่อมนาในพื้นที่บ้านหนองยับล่องหมู่4ตำบลภูเหล็กอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นคุณลุงท่านนี้เนี่ยอายุ56ปีเป็นชาวบ้านหนองยับล่องนะครับเสียชีวิตในสภาพสวมเสื้อยืดแขนสั้นคอกลมแต่ว่าข้างล่างเนี่ยท่อนล่างเนี่ยเปลือยเปล่าไม่ได้สวมอะไรแล้วนอนทับร่างสุนัขตัวเมียสีขาวอยู่คือพอยกศพแกออกมาเนี่ยพบว่าที่คอเนี่ยมีกางเกงชั้นในของผู้หญิงเนี่ยคล้องคออยู่5ตัวนะฮะสุนัขตัวเมียที่ถูกทับอยู่เนี่ยตายแล้วนะครับเท้าทั้ง4ข้างของมันเนี่ยถูกพันด้วยผ้าแล้วขาเนี่ยถูกโยงมัดเอาไว้กับราวไม้ที่จุดที่เป็นจุดที่นอนในกระท่อมที่นาของผู้ตายเขาค่ะสภาพเป็นอย่างนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าที่ผนังห้องนอนในกระท่อมเนี่ยนะครับยังเต็มไปด้วยผ้าโป๊เปลือยมีตุ๊กตาที่เป็นหน้าตาเหมือนกับมนุษย์ตัวใหญ่เท่าคนนะฮะอยู่ข้างๆศพของผู้ตายด้วยเพื่อนบ้านที่มาเจอศพคนแรกบอกว่าปกติเนี่ยจะต้องเห็นผู้ตายเนี่ยเขาเดินไปเดินมาหรือว่าอยู่แถวนาแถวนี้แต่วันนี้ไม่เห็นก็ตะโกนเรียกตะโกนเรียกไปที่กระท่อมก็ไม่มีเสียงตอบรับออกมาก็เลยเข้ามาดูนะพอเข้ามาดูปุ๊บเอ้าเห็นนอนตายอยู่แล้วที่ตกใจก็คือการนอนทับร่างของซากของสุนัขอยู่ค่ะก็เป็นหลักไอ้เก่งไหนคนบอกก็ได้ยินแต่คนบอกครับแต่ก็บ่เคยเห็นจักเทียไหนก็ตายเกือบหลักก็แต่ก็ว่านํามาเอาได้แต่เพิ่งมาเห็นนี่มันแต่บัดนี้บัดรถไม่เห็นมานี่ก่อนเห็นอยู่ในคลองอยู่ในคอบัดเต็มอยู่เป็นลมหัวใจบ่ปกติแล้วพฤติกรรมจะเป็นยาตัวนี้เอาบ่กินยาตัวนี้แต่ว่าคนมาอยู่หน้าผู้เดียวบ่ใครอยู่บ้านออกมามาอยู่กันโดดผู้เดียวเหมือนกันขณะที่ญาติของผู้ตายนะครับเป็นน้องสาวนะครับพอทราบข่าวก็มาดูศพพี่ชายที่กระท่อมที่นาตรงนี้นะครับบอกว่าพี่ชายเนี่ยเคยมีภรรยาแล้วก็มีลูกกันคนนึงก็เลิกกับเมียไป7ปีกว่าแล้วพี่ชายเองก็เป็นโรคหัวใจอยู่ด้วยก็ไม่ได้ไปหาหมอขาดยาอยู่นานพอสมควรไม่ยอมไปหาหมอไม่ไปเอายามากินแล้วพี่ชายย้ายออกจากบ้านมาอยู่กระท่อมที่นาไม่ค่อยสูงสิงกับใครแล้วก็จะได้ข่าวตลอดจากเพื่อนบ้านว่าพี่ชายเนี่ยชอบแอบไปขโมยกางเกงชั้นในของเพื่อนบ้านเขาค่ะเป็นของผู้หญิงการเสียชีวิตครั้งนี้ญาติๆบอกไม่ติดใจนะครับเดี๋ยวรอตรวจสอบตามขั้นตอนเสร็จจะขอรับศพไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนากันต่อไปหลังจากนั้นเรากำเริบขึ้นก็เพื่อเราห่วงมันแกนเราขอกลับไปตรวจว่าใจเราเป็นมัตตโดนแต่เราขาดการรักษาต่อเนื่องเพื่อน้องบอกว่าให้เราขอไปตามนัดเราก็บอกขอไปเพราะว่าผู้น้องนี่เป็นผู้พาเราไปเราบอกรับยาทางชุดไหนตอนใดครับยาที่ครับคนเดือดไปขาดยาวันเดือนนี้คิดว่าเราบอกขาดเพราะว่าเราแปลว่าแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ตายเขาก่อนงั้นในช่วงเวลานี้นะเพราะเขาไม่สามารถจะมาชี้แจงอะไรได้นะครับเพียงแต่ว่าจากสภาพในที่เกิดเหตุเนี่ยจะมีร่องรอยแบบนี้ทางสภ.บ้านไผ่บอกว่าจากการชนสูตรเบื้องต้นนะครับของแพทย์ที่มาชนสูตรศพคาดว่าผู้ตายจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ6ชั่วโมงก่อนมีคนมาพบศพนะครับไม่พบบาดแผลการถูกทำร้ายร่างกายไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือค้นอะไรในกระท่อมผลชันสูตรของแพทย์เบื้องต้นลงความเห็นว่าเสียชีวิตจากหัวใจวายนะฮะจากอาการหัวใจวายนะซึ่งจะหัวใจวายจากการไปทำอะไรกับสุนัขหรือเปล่าค่ะสุนัขตัวเมียที่เขานอนทับคล่อมล่างกันอยู่ตรงเนี้ยอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดกันต่อไปแต่เบื้องต้นที่เจอเนี่ยสภาพเป็นลักษณะแบบนี้